นอนนครพนม1คืนอายุยืน1ปีวันนี้นะครับเราจะไปออกกำลังกายริมแม่น้ำโขงตอนเช้าอากาศดีมากเลยนะครับสดชื่นริมน้ำเลยก่อนจะเดินทางไปสักการะพระธาตุท่าอุเทนพระธาตุของผู้ที่เกิดวันศุกร์ซึ่งชมพู่เองนะครับก็เกิดวันศุกร์ได้ทำบุญเสริมดวงเพื่อความสิริมงคลก่อนจะเดินทางไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านปากแม่น้ำชัยบุรีแล้วก็ไปถ่ายรูปเช็คอินที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3แล้วก็กลับมาที่โรงแรมเวลาดีจังหวัดนครพนมเพื่อนวดสปาเกลือจากกลุ่มแม่บ้านชนเผ่าไทยกวนได้นวดผ่อนคลายบ้างนะครับหลังจากเที่ยวทรหดมาหลายวันตอนเย็นนะครับก็ไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับจัดโดยท่านอดุลแสงสิงแก้วและคณะที่พูดได้ว่าเป็นงานเลี้ยงอบอุ่นเป็นกันเองที่น่าประทับใจจริงๆครับลงมาแล้วนะครับสำหรับนักวิ่งนะฮะและคนปั่นจักรยานอ้าวสวัสดีครับโอ้โหตื่นเช้ากันถ่ายพึ่งตักอ๋อดูว่าวิ่งกันเช้าครับขอรูปนึงได้ไหมได้ครับมาถ่ายกันนมๆหน่อยมาเร็วเข้ามาเร็วเอา3คนก่อนเร็วมาควงหนุ่มก่อนวันนี้ควงหนุ่มลูกชาย2คนเนี่ยเช้ามานานยังพึ่งมาอ๋อพึ่ง6 โมงตามที่เขาปลุกดีครับแต่ผมว่าแบบตอนเช้าออกมาแม่งคุ้มนะยอมตื่นออกมาหน่อยแต่แบบสิ่งที่ได้แม่งโคตรดีแม่น้ำโขงไงปกติอยู่ไม่เคยเนาะเจอสุดที่เขาแค่แบบเจ้าพญาผมว่าแม่น้ำโขงแบบคุ้มค่าการตื่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่เคยมาเลยผมมาเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วคือมาติดใจจริงๆแบบดูในคลิปนะก็เขาว่าดีนี่เขาเรียกว่าเทศบาลอะไรเขาต้องแบบเหมือนนายกเทศบาลผมมาที่ว่านอนโรงแรมเนี้ยออกมาตกใจโหแม่งแบบคือเขาทำทางวิ่งอ่ะผมไม่ค่อยเห็นนะแบบ3-4 เลนอะไรอย่างเงี้ยริมแม่น้ำเมื่อวานผมวิ่งไปสุดไปได้5-6 โลมันยังเหลือเยอะนะอันนี้มันรถผ่านด้วยป่ะน่าจะได้ด้วยว่าน่าจะได้พี่แต่เขายังไม่เปิดเท่าไหร่เลยเหมือนแบบคนวิ่งเต็มเลยไม่รู้กี่โลเนาะยาวมากครับมากว่าทะลุไปถึงเลยไปผมว่าไปกับ20หาได้อะเทศบาลอะไรเงี้ยเขาต้องแบบเหมือนเขาต้องเอาด้วยเขาทำขึ้นมาอย่างดีนครพนมแบบมาครั้งแรกตกใจนะเขาแบบเป็นจังหวัดที่แบบไม่ได้อยู่ในแต่แบบพอเมืองที่เขาเจริญใหม่เขาก็ได้เปรียบเพราะมีทางแบบที่เมืองที่มันเจริญแล้วทำไม่ได้ผู้ประกอบการก็เอาด้วยนะหมายถึงว่าพวกเจ้าของร้านกาแฟโรงแรมเนี่ยที่บ้านพี่เป็นน้ำน่านแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันมัวนะถ้าเกิดตอนที่มันไม่มัวมันจะเห็นแบบที่เรามาล่องเรือเห็นเหมือนภูเขาอะฝั่งลาวอะแต่ผมมาชอบน้ำที่ถ้าเกิดน้ำนะชอบที่มุกดาหารทำไมอะมันเต็มอ๋อมันกว้างกว่านี้ใช่มันกว้างแต่นี่ก็กว้างแล้วนะเด็กสวัสดีครับโอ้ใส่เสื้อขู่เลยอะโอ้โหเรามา2 ตัวฟินิชเชอร์นะเว้ยยังวิ่งอยู่ไหมครับวิ่งอยู่บ้างครับแต่วิ่งไม่เยอะแล้ววิ่ง5 โล7 โลอะไรอย่างเงี้ยครับอาทิตย์หนึ่งวิ่งกี่วันวิ่งเกือบทุกวันฮะเกือบทุกวันโอ้ยเยี่ยมนะพี่สื่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่โอ้ยอย่างเงี้ยโอเคแล้วดีกว่าวิ่ง15 โลทีละวันดีใจด้วยวิ่งต่อเนื่องแล้วครับมันเลยต้องไอ้นี่หน่อยคุณเด็กอายุเท่าไหร่46-47นะครับโอ้ดูหนุ่มนะไม่แก่หรอกนี่วิ่งยังไงครับเนี่ยยังหมดจะยืดนั่งชิวมาไกลต้องวิ่งเท่าหน่อยเนาะเดี๋ยวมันไม่มีเรคคอร์ดใช่เพราะวิ่งที่นครพนม เขาบอกอยู่ว่าตอนเช้าอะน้ำมันจะลดอะเมื่อกี้ได้สังเกตไหมทางนู้นเขาปลูกข้าวโพดตามริมนี้หมดเลยอะนู้นขับเลนนอกค่ะเลนในคนก็เลยไม่เห็นใช่ไหมแต่ฝั่งนั้นขับเลนในเพราะมันไม่มีคนแต่น่ากลัวมันเวิ้งว้างแล้วป่าสองข้างคุณอาธนวัฒน์เดินลงไปริมน้ำฝั่งโขงนะครับเดินไปบนหาดทรายไปถึงริมเลยนะครับฝั่งแม่น้ำคือประเทศแบบฝรั่งเขาจะไม่ค่อยคอมเพลนนู่นนี่นั่นไม่ค่อยขออะไรแต่ถ้าคนไทยคือจะขอเยอะมากแต่หลีเป๊ะน่าเที่ยวพี่ไปหลายรอบแล้วพี่ไปตั้งแต่แบบมันดำน้ำที่หลีเป๊ะได้เลยทั้งหน้าหาดตอนนี้ต้องออกไปดำอาดังลาวีใกล้ๆล่องหินจาบังอะไรพวกนี้มันออกไปดำน้ำใกล้ๆนู่นพระอาทิตย์จริงๆพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะแต่ว่าอยู่หลังเมฆก็เลยมองไม่เห็นฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งไทยนครพนมฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวมีคนลงไปที่นี่นะเห็นปะจับปลาใช่เขาพวกเขาเตือนอยู่เมื่อวานว่าให้ระวังแต่งงว่าแบบฝั่งนู้นนะเขาปลูกแบบเขาโพดนะที่นี่เขาเรียกอะไรนะเขตแนวธรรมชาติก็ไม่ได้มีคนเฝ้าตลอดแต่จริงๆถ้าสมมติพลาดไปเขาน่าจะไม่ควรจับเพราะมันคือความผิดพลาดแต่แปลกถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่น่าจะมีอะไรจริงเขาควรทำแบบยุโรปนะคะคือจะไปไหนก็ได้ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบอยู่โซนแบบเหมือนเราก็เป็นโซนอาเซียนก็น่าจะในอนาคตก็ไม่แน่นะจริงตอนนี้ก็อาเซียนก็เปิดสามารถทำงานได้แล้วแค่เอาวุฒิการศึกษาเราไปสมัครงานในอาเซียนได้เลยแต่บางที่เหมือนยุโรปมันต้องมี work permit ขออนุญาตยุ่งยากเขาไม่ค่อยอยากรับคนต่างชาติด้วยที่ยุโรปมันเป็นกฎบังคับก็อากาศดีนะครับสำหรับที่จังหวัดนครพนมเราอยู่กันตรงริมแม่น้ำโขงเลยนะก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวนครพนมก็สามารถมาวิ่งเลาะริมโขงได้เลยนะครับบรรยากาศดีเห็นประเทศลาวเห็นไปยังฝั่งลาวใกล้ๆนะไม่ได้ไกลมากเส้นก็ปั่นจักรยานก็มีก็แบ่งเลนไว้อย่างดีนะครับคนมาปั่นจักรยานออกกำลังกายเดินวิ่งนะครับรับแสงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสำหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศริมแม่น้ำโขงนครพนมมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็เป็นเพลงเป็นจังหวะง่ายๆเนาะอยากเต้นแบบบาสโลปเหมือนฝั่งลาวใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะเต้นบาสโลปนะเรามาร่วมซ้อมเต้นบาสโลปกันนะครับเพื่อจะไปเต้นในงานเลี้ยงตอนกลางคืนในคืนนี้ซึ่งการเต้นจังหวะบาสโลปเป็นของประเทศลาวได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสคนลาวนะครับนิยมเต้นเวลาออกงานสังคมเช่นงานเลี้ยงสังสรรค์งานแต่งงานรวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศที่สำคัญเวลาเต้นนะครับจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอนหากมีผู้เต้นจำนวนหลายๆคนมีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับคือทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกันขยับไปซ้ายทีขวาทีมีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลงดูมีเสน่ห์และสวยงามมากนะครับวันนี้มีอาจารย์มาสอนเต้นก็เพลิดเพลินดีคณะเราก็ยังใหม่นะครับในการเต้นผิดจังหวะบ้างก็ขออภัยแต่ความตั้งใจนั้นมีเต็มเปี่ยมแน่นอนครับ เรามาที่พระธาตุท่าอุเทนใหญ่เหมือนกันพระธาตุท่าอุเทนพระธาตุประจำวันศุกร์นะครับชมพู่เกิดวันศุกร์พอดีหากมีความประสงค์จะเรียนสามารถเข้าสู่พระธาตุเรียนซ้ายมือของตัวเองนะคะตามเข็มนาฬิกา3 รอบค่ะเดี๋ยวเราจะสักการะพระธาตุท่าอุเทนกันนะครับสวยเหมือนกันนะคล้ายๆพระธาตุพนมอ่ะเป็นตู้บริจาคไปได้เลยนะคะเราเกิดวันไหนอ่ะคุณชมอ่ะจากทูบค่ะก็มีทูบประจำวันศุกร์ให้นะคนที่เกิดวันศุกร์แล้วใช้ทูบเกิดวันทั่วไปไม่ใช่วันศุกร์ก็ทูบ3 ดอกเราจะเข้าไปสักการะพระธาตุกันนะครับเรามาจะวนรอบพระธาตุ3 รอบนะแล้วค่อยจุดไหว้สักการะบูชาอีกครั้งฝั่งนี้ก็คล้ายๆกันแต่เราจะวนครบ3 รอบนะครับแล้วก็จะไหว้หลังจากเราไหว้สักการะแล้วนะครับนี่สุภาพสตรีห้ามเข้านะเราจะเข้าไปดูข้างในใกล้ๆนะครับยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยนะอลังการที่นี่สำหรับใครที่เกิดวันศุกร์นะครับก็จะมีธูปแยกเป็นเยอะอยู่21 ดอกนะเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ข้าวหัวอะไรนะข้าวหัวงอกสายโยกเรียกว่าข้าวหัวงอกข้าวหัวงอกข้าวหัวงอกแล้วก็มาใส่มะพร้าวใส่ลองชิมดูลองชิมดูกินคล้ายๆข้าวต้มมัดใช่ไหมค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะข้าวหัวงอกน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดค่ะเราไม่ได้ผสมนะคะสับปะรดไม่นักเป่าสับปะรดสับปะรดข้าวเทนดังเลยสับปะรดสับปะรดหวานเดือนไหนฮะพฤษภามิถุนาค่ะแล้วเดือนนี้กุมภาเมษายังไม่หวานเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ฉ่ำเท่าไหร่บางคนเขาก็บีบน้ำมะนาวเพิ่มนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเพราะมันหวานมากไงหวานค่ะเพราะว่าเราเวลาเราทำเราก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่คือเป็นแต่อันนี้มันไม่ค่อยสับปะรดเปรี้ยวก็จะใส่น้ำตาลนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าหวานแล้วนะแต่ยังหวานไม่มากปกติหวานมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าหน้านั้นจะหวานมากกว่านี้นี่มึงเคยกินครั้งแรกเหมือนกินข้าวเหนียวไม่หวานเหมือนข้าวเม่ารสชาติคล้ายๆข้าวเม่ารสชาติแบบเหมือนกินข้าวเหนียวผสมข้าวเม่านิดนึงใส่มะพร้าวใส่กล้วยตรงกล้วยก็จะกินกล้วยอร่อยดีนะไม่เลี่ยนไม่หวานมากเราออกมาจากวัดนะครับหน้าวัดก็จะมีเขาเรียกท่าอุเทนริมแม่น้ำเลยท่าน้ำประเพณีเทศบาลตำบลท่าอุเทนเนี่ยท่าอุเทนเมืองไทยย้อนชิวๆเลยเนาะนี่เราอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน ใหญ่นะพระธาตุท่าอุเทนฝั่งนี้ก็จะมีของขายนะมะพร้าวนะครับกาแฟชาโบราณเมี่ยงคำคุณนิดเมี่ยงคำค่ะอ๋อเป็นไม้เลยนะค่ะไม้ละ10 บาทค่ะเมี่ยงคำมีปล่อยปลาด้วยนะอย่างตำบลปล่อยปลามีปลาถุงนะครับมีร้านค้านะครับมักหลายเมืองไทยย่อท่าอุเทนจังหวัดนครพนมตรงนี้เป็นครั้งหนึ่งที่ท่าอุเทนสุดแผ่นดินสยามอันนี้มีคนเอาแล้วเหรอเมี่ยงมัดกี่ไม้ก็ได้ค่ะไม้10 บาทเดี๋ยวลองชิมไม้นึงก่อนนะชิมอร่อยเขาแล้วค่อยชิมนี่เดี๋ยวชิมก่อนเอาไม้เดียวเหรอคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะเมี่ยงก่อนเลยรสชาติก็เมี่ยงเลยครับกินง่ายดีเขาใส่ให้หมดแล้วอร่อยดีเมี่ยงริมโขงรสชาติเมี่ยงเลยแหละอร่อยนะเราให้มาแล้วนะครับเรามากินที่สวนอาหารปากน้ำมีจุดชมวิวแม่น้ำ2 สีด้วยนะที่นี่เมนูก็จะเน้นทางด้านปลานะครับปลาน้ำโขงปลาส้มดังนะครับที่นี่ปลาชะโดปลาอะไรเนี่ยนี่ก็มีรูปอยู่มีรูปปลานะครับสวยดีนะเขาแต่งร้านแบบคลาสสิกดีแม่น้ำ2 สีเมนูปลางั้นเลยปลาจิ้มเยอะดูผู้ชี้ปลาไปดูปลาของชื่อดังคือปลาตุ่มที่บอกว่าปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมเขาเรียกอะไรนะอู๋ออกไข่ปลาออกไข่ปลาอ่างสระอันนี้ออกจะมีอู๋มีออกมีอ่อมอ่อมก็จะเป็นน้ำที่เราทานเมื่อวานมีแกงหน่อยผักคะน้าก็อร่อยกุ้งนี่ปลาเนี้ยอร่อยเลยตะกั่งจุดชมวิวแม่น้ำ2 สีนี่ครับแม่น้ำจุดแม่น้ำ2 สีนะร้านอาหารปากน้ำก็สามารถดูแม่น้ำ2 สีได้ชุมชนริมน้ำนะครับแม่น้ำโขงก็ต้องอันใหญ่เนี่ยแม่น้ำใช่นี่แม่น้ำโขงแม่น้ำเนี่ยเวลาฝนตกมาถ้าโคลนเยอะมันจะเป็นสีขุ่นๆเนี่ยแต่แม่น้ำโขงมันใหญ่ก็เลยนิ่งกว่าแต่นี่น้ำยังไม่เยอะก็เลยมันกลืนเราเดินมาถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายมุมโดรนนะนี่โอ้แม่น้ำใสแม่น้ำโขงน้ำใสนะครับเนี่ยจุดชมวิวแม่น้ำ2 สีแม่น้ำออกมาสู่แม่น้ำโขงฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวสะพานมิตรภาพไทยลาวฝั่งโน้นประเทศลาวนะครับเราอยู่กันฝั่งไทยนครพนมสวยนะครับเดินมาชิลมากเลยนะครับสุขที่สุดนั้นนครพนมสะพานมิตรภาพไทยลาวเราอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับสะพานมิตรภาพไทยลาว าวเราไปนวดกันไปนวดริมนู้นเลยที่รักหน้าสุดอ่ะดูวิวดูวิวชิลเลยนอนไหมสบายแอบงีบได้นะริมแม่น้ำโขงเลยเนี่ยอ๋อนี่ผสมเกลือติ่งข้าวหมดเลยแล้วมันต่างกันยังไงไอ้ตรงดำสีดำนี่ผสมกับกาแฟสีดำผสมกับกาแฟสีเหลืองกับมิ้นสีขาวอ่ะสีขาวเป็นครีมอ๋อเป็นต่างครีมกัดเท้าตัวท็อปครับก็บอกตัวท็อปนวดเก่งใช่ไหมครับอ๋อซีนของบ้านเราอ๋อบ้านดูไปดูหน้าอยู่กินของหวานกันอีกนะเลยกับกาแฟดิมแม่น้ำโขงนะตับทิมกรอบที่นี่อร่อยมากเลยใครมาลองทานดูนะลองดูไม่เชื่อว่าอร่อยป่ะดีป่ะมันกรอบไหมแถวนี้มันแก้วอร่อยค่ะก็เลยทำได้ขนมเนื้อเขาใส่มันแก้วไปไม่แต่เขาทำอร่อยด้วยแหละมันแป้งมันหนึบเหนียวไม่หนากินแล้วกรอบของกักนวดมันได้ของกินนะเลิกเหล้าแต่ยังไม่เลิกเบียร์โรงแรมดีไซน์สวยนะแปลกดีมาดูห้องกันนะครับหน้าห้องนี้ริมแม่น้ำโขงเลยชิลไหมลมปิวลมดีอ่ะเย็นนอนพักผ่อนสบายเลยนี่ครับเราอยู่กันที่นครพนมนะครับจังหวัดนครพนมฝั่งข้างหลังนะเป็นประเทศลาวนะครับคั้นด้วยแม่น้ำโขงสวยงามมากเลยครับแม่หญิงลาวบาสลบท่านผู้ว่าราชการมารับด้วยตัวเองเชิญเลยค่ะครับผู้ใหญ่มากันเยอะมีประธานหอการค้านะครับผู้ว่าแล้วก็ท่านอดุลแตกสิงแก้วนะครับพร้อมแขกเหลือเยอะเลยผู้มีเกียรติทั้งหลาย น้ำใจคนพนมค่ะพนมสมรามีพระธาตุงามเป็นมิ่งขวัญเมืองที่ความรักเกิดกระรุ่งเรืองเกิดมาโน้นมาเมืองมุ่งประเทือนถิ่นฐานนครพนมกลองเกลียวดวงใจนั้นดวงเดียวที่แน่นเหนียวจิตใจชาติที่รักและรักมหากษัตริย์ไทยปกป้องเราไว้เราเทิดทูนไว้อยู่เหนือชีวาเรารักแผ่นดินเรารักแผ่นน้ำแผ่นดินเรารักแผ่นน้ำเรารักคนพระเรารักเราเรารักคนพรังเรารักข้าวปลาเรารักป่าไม้เรารักภูผารักบัวดอกไม้ในนาเพราะรักไม่มีหมดเมืองนครพนมสมงามมีพระธาตุงามเป็นมิ่งขวัญเมืองฉันมีเธอชีวิตที่ง่ายรุ่งเรืองนครพนมทั้งเมืองมีแต่น้ำใจไมตรี เรารักแผ่นดินเรารักแผ่นน้ำเรารักแผ่นดินเรารักแผ่นน้ำเรารักคนพรังเรารักข้าวปลาเรารักคนพรังเรารักข้าวปลาเรารักป่าไม้เรารักภูผารักบัวดอกไม้ในนาเพราะรักไม่มีหมดเมืองนครพนมสมงามมีพระธาตุงามเป็นมิ่งขวัญเมืองฉันมีเธอชีวิตจึงได้รุ่งเรืองนครพนมทั้งเมืองมีแต่น้ำใจไมตรีขอบคุณกรอบการอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกท่านผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติมาแวะเยี่ยมจังหวัดนครพนมของเราหวังว่าจะต้องมีครั้งต่อไปที่เรามีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติเหมือนเช่นวันนี้อีกนะคะญาติมาแล้วอย่าช้ำโศกพี่โมปล่อยคนทั้งโลกร้องไห้FC พี่มอค่ะเป็นญาติกับแก้วผ่องใสแม้อยู่ไหนเกินผูกพันแม้ยามที่เดินจากฟ้ารู้ครับเราไปหาอะไรกินกันเลิกเหล้าไม่ได้แล้วเนี่ยกินไวน์แทนแล้วกันก็เป็นการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมที่ได้สัมผัสชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงที่อากาศดีวิวสวยผู้คนเป็นมิตรเสมือนนอนนครพนม1 คืนอายุยืน1 ปีจริงๆครับ